คยเป็นเศรษฐีมีเงินเป็นล้านๆแต่ว่าด้วยระยะหลังสภาพเศรษฐกิจอะไรต่างๆทำให้ธุรกิจล้มลงแล้วสุดท้ายเนี่ยต้องมาประกอบอาชีพเป็นพ่อค้าขายเครปเดิมทีเป็นคนจังหวัดเชียงใหม่นะคะแล้วมาขายเครปที่บ้านเมียคืออยู่ที่จังหวัดอุดรธานีปรากฏสัปดาห์นี้เมียพาลูก3คนไปเที่ยวทะเลมีปัญหากันกับทางฝั่งญาติของเมียคือพี่ชายเมียค่ะและปมทั้งหมดคืออะไรรู้มั้ยเขาบอกว่าเดิมทีเนี่ยอยู่กินกันกับภรรยาใช่มั้ยไม่ได้จดทะเบียนสมรส มีลูกกัน3คนแล้วปรากฏว่าลูก3คนใช้นามสกุลเมียเจ้าตัวเป็นพ่อไงผมเป็นพ่อแต่เมื่อไม่ได้จดทะเบียนสมรสตอนนั้นคือพอเอกสารโรงพยาบาลอะไรมาเนี่ย เขาก็ใช้นามสกุลภรรยาหมดเพราะเห็นบอกว่าทางฝั่งของฝ่ายชายฝั่งพ่อเป็นไทยใหญ่เขาก็ห่วงว่าเดี๋ยวเรื่องสิทธิ์เรื่องการเรียนหนังสือเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะไม่ได้รับเท่ากับถ้าใช้นามสกุลของแม่วันนี้เห็นบอกเมาตั้งวงกันกับพี่ชายของภรรยาแล้วพี่เมียบอกแล้วมึงจะทำไมอ่ะก็แค่เรื่องนามสกุลคุณผู้ชมคะกลายเป็นว่าเหตุการณ์นี้ทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยไปตรวจสอบสภาพศพของนายแสงชัยนะคะชาวจังหวัดเชียงใหม่อย่างที่บอกอายุ42ปีโดยร่างกายเนี่ยน่าจะตายมาไม่ต่ำกว่า2ชั่วโมงพบร่องรอยเขียวช้ำมีแผลที่คิ้วซ้าย1แผลแผลสำคัญคือถูกของมีคนสับเข้าที่กะโหลกเพราะว่าคนก่อเหตุคือพี่ชายของภรรยาเขาบอกว่าทะเลาะกันเรื่องอย่างที่บอกเลยเรื่องนามสกุลของลูกแล้วเหตุการณ์เนี้ยอันนี้ยอมรับเมาด้วยนะและตามประวัติที่เล่ามาคือเขาบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยทางด้านของคนตายนามสกุลปานะเนี่ยใช่มั้ยคุณแสงชัยเนี่ยเขาก็อยู่ที่เชียงใหม่แล้วเขาก็มาอยู่กินกันกับครอบครัวนานมาก็คือน้องสาวของคุณกบคุณสมศักดิ์เสร็จปุ๊บช่วงเนี้ยไม่มีงานทำเขาก็เลยผันตัวมาขายของและอย่างที่เล่าเลยค่ะก็สู้ชีวิตอ่ะเพราะว่าสมัยก่อนก็มีเงินเป็นล้านๆแล้วพอตกอับกลับมาอยู่ที่บ้านของเมียแต่ในเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยจริงๆแล้วเขาก็บอกนะคะว่าทางฝั่งครอบครัวนานมาเขาก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมีแค่เหมือนโต้เถียงกันบอกแล้วทำไมอ่ะและนามสกุลพ่อกูอ่ะคุณกบเขาพูดนะและนามสกุลพ่อกูนานมามันมีปัญหาอะไรเหรอเรื่องเท่านี้นะคะก็เลยมีปากเสียงกันแล้วก็ไล่ฟันกันตายคาที่คุณผู้ชมฮะหลังจากนั้นเองเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยมีการเข้าไปควบคุมตัวนายสมศักดิ์ฮะคุณผู้ชมหลังจากนั้นเองเห็นมีการบอกนะก่อนควบคุมตัวไปสอบสวนแล้วก็ทำแผนเนี่ยเห็นมีการบอกว่าเจ้าตัวสองคนก็คือทางด้านของคุณแสงชัยคนตายกับสมศักดิ์เนี่ยพี่เมียเนี่ยนั่งกินเหล้าด้วยกันเจ้าตัวเองก็บอกว่ามีปัญหาการทะเลาะเบาะแว้งกันจริงๆตอนนั้นระหว่างกินเหล้าเนี่ยน้องเขยก็คือแสงชัยคนตายพูดว่าอยากให้ลูกทั้ง3เปลี่ยนไปใช้นามสกุลของตัวเองก็คือปานะแต่เปลี่ยนไม่ได้เพราะเหมือนกับว่าเขาเป็นต่างด้าวต้องใช้นามสกุลฝั่งเมียส่วนตัวน้องสาวกับน้องเขยไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันหลังจากนั้นเองคุณสมศักดิ์คนก่อเหตุบอกโอ๊ยมันเป็นเรื่องเก่ามาหลายสิบปีแล้วมึงจะขุดมาพูดกันทำไมในเมื่อก็กินเหล้ากันอยู่ดีๆจนสุดท้ายแล้วเห็นว่าอีกฝ่ายนึงเนี่ยเมาคุณสมศักดิ์คนก่อเหตุซึ่งเป็นพี่เมียก็บอกเฮ้ยไอแสงชัยน้องเขยเองไปนอนเถอะไม่ต้องมานั่งคุยกันแล้วหลังจากนั้นเองแสงชัยคนตายก็เดินไปคิดว่าเดินไปนอนแล้วก็เดินไปเข้าห้องน้ำแต่ไหนได้กลับไปหยิบมีดฮะคุณผู้ชมที่ใช้ผ่าฟืนมาแล้วก็มาขู่แล้วบอกว่าพี่จะเอาอะไรกับผมหลังจากนั้นก็บอกเห็นท่าไม่ดีแล้วคุณสมศักดิ์นะคนก่อเหตุแล้วก็เป็นพี่เมียเนี่ยบอกไอ้เจ้าแสงชัยเฮ้ยมันจะเอามีดมาฟันท่าไม่ดีแล้วก็เลยแย่งมีดกันไอ้จังหวะแย่งมีดกันเนี่ยแหละฮะคุณผู้ชมมันก็ต่อสู้แรงผู้ชายอะเนาะก็เลยพลาดฮะคุณผู้ชมไปโดนแสงชัยจนถึงแก่ความตายยอมรับไม่ได้ตั้งใจแล้วก็ไม่ได้คิดเลยว่าพอกินเหล้าแล้วจะมีนิสัยงี่เง่าแบบนี้ไม่ได้บอกใครเลยครับก็ผมก็นึกว่าเขามองแสดงว่าพี่ไม่รู้ว่าเขาตายไม่รู้ครับก็อยากขอโทษครับคือว่าก็รู้ว่าผิดแต่พี่ก็ต้องทำแบบไม่รู้ตัวแบบว่าป้องกันตัวก่อนครับผมก็มาดูมาตอนเช้าอ่ะที่ผมเดินมาจะเข้ามาบ้านอ่ะผมว่าจะเอาข้าวไปสีเพราะว่าผมก็สีข้าวรับจ้างสีข้าวเขาอยู่นะครับแล้วก็จะไปตัดหญ้าพบมาปุ๊บผมก็เห็นไอ้รถหัวรถไฟล่ะอยู่หน้าบ้านทางเข้าบ้านพอดีไม่ได้มีเรื่องกันมากกว่านี้ใช่ไหมพี่ไม่มีมากกว่านี้ครับจะทุกครั้งก็คือใช้เป็นมีดตะขอนะฮะที่เอาไว้ใช้ไดหญ้าแล้วพอฟันน้องเขยของตัวเองเสร็จปุ๊บตกใจเพราะเห็นรถกู้ภัยเข้ามาเห็นรถตำรวจเข้ามาก็เลยวิ่งหนีไปอยู่ที่กระท่อมสุดท้ายมาโดนตำรวจจับ
ตำรวจจับได้ตอนสว่างค่ะเพราะว่าพอชาวบ้านเนี่ยเขาเดินไปเจอศพแล้วเขาก็มีการแจ้งกันหลังจากนั้นถึงได้รู้ว่าคนลงมือก่อเหตุคือพี่ของภรรยากล้องวงจรปิดช่วงเช้านะคะจะเห็นว่ามีรถตำรวจพอได้รับแจ้งตอนเช้า 6:30 ก็ขับเข้ามาตรงจุดเกิดเหตุแล้วก็บอกว่าคนก่อเหตุก็คือคนที่บ้านหลังนี้ตำรวจของสภ.หนองหานก็เลยขับออกจากตรงนี้ไปมุ่งหน้าไปควบคุมตัวคนก่อเหตุแล้วก็นำกลับเข้ามาก็คือช่วงประมาณเกือบ 8:00 ค่ะที่ทางเจ้าหน้าที่ของหนองหานเนี่ยเอาตัวกบกลับมาแล้วก็ทำแผนประกอบคำรับสารภาพตรงจุดที่เกิดเหตุตามภาพที่คุณผู้ชมเห็นวันนี้พ่อตาก็คือคุณบุญมีเขาบอกว่าคนตายเนี่ยอยู่กินกับลูกสาวผมไม่ได้จดทะเบียนกันแล้วก็เพิ่งจะย้ายมาจากกรุงเทพมาอยู่ได้ไม่นานเองบ้านหลังนี้ปกติแล้วเนี่ยลูกเขยจะอยู่กับลูกแค่3คนเพราะว่าลูกสาวผมเนี่ยทำงานอยู่ที่พัทยาชลบุรีก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันประเด็นเรื่องนามสกุลผมก็ไม่รู้นะเขาก็ไม่เคยมาพูดกับผมเหมือนกันถ้ามันมาคุยกับผมสักนิดนึงพ่อตาบอกผมไม่มีปัญหาผมไม่ได้รู้สึกว่าจะต้องแบบให้หลาน3คนสืบสกุลผมอยู่แล้วแต่ทางฝั่งคนก่อเหตุนั่นแหละเก็บเรื่องนี้เอาไว้คนเดียวแล้วมาคายในวงเล่าผมไม่อยู่นี่ใน3ปี4ปีแล้วออกพักกันไปอยู่กรุงเทพตาว่ามันลูกมันเดือดเจ้าคาเทอร์มันหลายมันก็พอได้ไปเอาขึ้นมาพอไปนั่งมาก็บันพี่สาวมันน่ะไม่อยู่พี่แล้วทำไมหลานๆนะถึงได้ใช้นามสกุลเราอ่ะพ่อบอกกับมันบ่มีอันเนี้ยมันเข้าดีบ่ได้เด้นามสกุลบ่นั่นน่ะมันคนผู้น้อยทั้งนั่นผู้น้อยบ่ได้ยอมอยู่แต่ว่าแห่งมันที่ได้ไปอำเภอคุณผู้ชมฮะแล้ววันนี้เรามีโอกาสพูดคุยกับคุณหอมจันทร์ซึ่งเป็นเมียของแสงชัยคนตายนะฮะและก็เป็นน้องของสมศักดิ์คนก่อเหตุเพราะก็เป็นเครือญาติกันหมดเลยคุณหอมจันทร์บอกแบบนี้ฮะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้อยู่เองอยู่พัทยาใช่ไหมกำลังเดินทางมากลับมาที่บ้านไม่รู้เหมือนกันว่าพอได้ทราบข่าวว่าพี่ฟันผัวตัวเองตายถามว่าตัวเองทราบเรื่องมาก่อนหน้านี้ไหมบอกเคยเตือนพี่ชายนะบอกพี่ชายไปแล้วก็คือสมศักดิ์เนี่ยคนก่อเหตุบอกจะไปกินเหล้ากับมันเพราะมันเองเนี่ยเวลาเมามักจะพูดมากแล้วก็จะมีเรื่องทะเลาะ กันตลอดเวลาผัวของฉันก็คือแสงชัยคนตายชอบขุดเอาเรื่องเก่าๆมาพูดแล้วก็เคยเตือนไปแล้วเนี่ยเรื่องกินเหล้าเนี่ยพอกินเหล้าไปปุ๊บจากคนไม่พูดกลายเป็นคนพูดมากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถามว่าโกรธไหมว่าพี่ชายตัวเองฆ่าผัวตัวเองตายคุณหอมจันทร์บอกไม่โกรธเพราะเชื่อในสิ่งที่พี่ชายตัวเองพูดเพราะปกติพี่ชายของหนูก็คือสมศักดิ์คนก่อเหตุเป็นคนใจเย็นถ้าเรื่องไม่ถึงตัวเองก็คงไม่ฆ่าส่วนเรื่องนามสกุลอะไรถ้าผัวอยากจะไปเปลี่ยนให้กลับมาใช้นามสกุลของตัวเองก็มาคุยกันดีๆสิไม่ใช่ไปคุยกับญาติคนอื่นมาคุยกับฉันทะเลาะกันนะคะมันเป็นเรื่องที่ว่ามันไม่สาระไม่ถึงคนเราต้องคุยกันนะคะเคยพูดไม่ถึงว่าเขาก็เคยพูดอยากให้มีลูกหรือสกุลเขาสักคนนึงแต่ว่าไม่คิดว่ามันจะเป็นเรื่องจริงจังแล้วมาทะเลาะกันอย่างเนี้ยนะคะว่าเขาไม่ค่อยมันไม่เหมือนมันเขาไม่ได้พูดบ่อยค่ะเพราะว่าไม่คิดว่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องไม่คิดว่าจะทะเลาะกับพี่ชายเรื่องนี้เลยจ้ะไม่นะแต่ก่อนไอที่เคยอยู่บ้านก็เขาคุยกันแบบเหมือนเรื่องคนที่เราคุยกันเหมือนเรื่องไม่ใช่ไม่ได้น่าทะเลาะกันก็ทะเลาะกันประมาณนี้ค่ะไม่โกรธเคืองพี่เพราะว่าอันนี้รู้อยู่ว่าพี่ก็ไม่ตั้งใจหรอกเพราะว่าเราก็รู้แต่นิสัยพี่สาวอยู่ว่าแกไม่ใช่คนที่ว่าใจแกหัวร้อยขนาดนั้นบ้างแต่ขาดสติอ่ะเตือนทุกวันต้องมีจำแต่ว่าแบบเตือนมาแล้วไม่อยากเขาก็คุยกับพวกเขาบอกให้พ่อเผาเรื่องเล่าหน่อยเขาก็บอกว่าเขาจะเลิกเล่าเข้าบรรดาเพราะลูกเขาเขาจะชอบโอ้ตายละแค่นามสกุลเนาะก็เป็นเรื่องราวที่ภรรยาเองบอกว่าตอนนี้กำลังเดินทางกลับมาจากชลบุรีนะจะมาที่อุดรธานีแล้วลูก3คนน่ะยังไม่ได้บอกเลยว่าเกิดอะไรขึ้นที่บ้านแสดงความเสียใจด้วย